พอไปได้ยังวนเวียนในวัฏฏะยังวนเวียนในวัฏฏะโอ้น่าฟังจังเลยขำตัวเองครับก็รู้แล้วจากนี้ไปเกิดถึงตายใครกำหนดไม่ได้ก็ยังหลงอีกอาตมาจะหลงตั้งแต่59อีกไหมล่ะถ้าบอกประสบการณ์ชีวิต59ก็พอแล้วนะกระดูกก็เริ่มแก่แล้วโยมถ้าเกษียณปีหน้า60ทางโลกเขาก็ให้เกษียณแล้วดีไม่ดีบริษัทเขาบอก55ก็ไปเถอะใช่ไหมจากนี้ไปเกิดถึงตายตมาต้องหลงไหมและโยมต้องหลงไหมถามว่าถ้าหลงจะได้อะไรเรามาคิดกันสักนิดหนึ่งถ้าหลงชีวิตคิดแล้วได้อะไรคิดแล้วว่าเรากำลังใช้ชีวิตแล้วใช้แล้วมีเหลือไหมชีวิตใช้แล้วหมดที่เหลือคือกรรมดีกรรมชั่วชัดไหมถ้าไม่มีกรรมดีโยมจะไม่เหลืออะไรเลยได้แต่ใช้ไปหมดไปเหมือนสบู่ชะไลหมดจะต่อมาจะไม่ใช้ชีวิตหมดไปกับอายุสั้นๆไม่อะไรที่ทำได้พอมีประโยชน์ให้โลกดูทำไปอะไรพอที่จะเป็นที่พึ่งมวลมนุษย์ที่เกิดมาก็ทำไว้อย่างน้อยตมาก็ชี้แล้วล่ะชี้ทางพุทธเจ้าชี้ทางนะตุมเหหิกิจจังอัตตัปปังอาฆาตาโรตทาคตาปฏิปันนาปโมคขันติชายิโนมาระพันธนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้บอกทางชนทั้งหลายผู้ได้ปฏิบัติตามจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารอันนี้ชัดมาละพันธนาท่านพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้บอกตุมเหหิกิจจังอาตปังอาฆาตาโรตทาคตาปฏิปันนาปโมกขันติชายิโนมาระพันธนามีใครเดินตามบ้างปฏิบัติไม่ใช่เดินแบบเราเดินตามพระองค์นะไม่ใช่ไม่ใช่แม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ห่างไกลเราสักร้อยโยชน์พันโยชน์แม้การเวลาจะผ่านมาสักกี่พันกี่หมื่นปีก็ตามแต่ถ้าสาวกองค์นั้นหรือญาติโยมท่านใดท่านหนึ่งได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระตถาคตบุคคลนั้นคือผู้เดินตามพระพุทธเจ้าแม้ภิกษุจับชัยคาติสังคาติแต่ไม่ปฏิบัติตามเลยแม้เดินตามเราอยู่ผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ห่างไกลจากพระตถาคตตมาฟังคำนี้ตมาโล่งเลยแสดงว่าพระองค์ไม่กำหนดกาลเวลาไม่เกี่ยวกับอากาลิโกแล้วจึงใช้คำว่าปัจจตังเวทิตโพวินโยหิอันวินยูชนเพิ่งรู้เฉพาะตนแล้วเอหิปัจจิโกโอปนะยิโกให้เรียกเข้ามาให้รู้เฉพาะตัวเองปัจจตังเวทิตโพวินโยหิอันวินยูชนเพิ่งรู้เฉพาะตนเราน้อมเข้ามา
ไม่กำหนดการเวลาตอนนี้กี่โมง6 โมง 10 นาทีญาติโยมฟังไลฟ์สดอยู่ก็มีฟังอยู่ที่นี่ก็มีไม่มีการเวลาตอนนี้ใครบรรลุได้บรรลุไม่ต้องรออาตมาไปไม่ต้องรอแต่ใครที่ยังไม่บรรลุก็ฟังต่อฟังเวลาฟังธรรมะจะเข้าถึงคือต้องใช้จิตฟังถ้าใช้หูฟังกับความจำมันได้สัญญาแต่ถ้าใช้จิตตาก็เรียกว่าได้ปัญญาจะเอาสัญญาหรือเอาปัญญาถ้าเอาปัญญาคือรู้แจ้งแต่ถ้าเอาสัญญาคือรู้จำอาตมาไม่ท่องจำธรรมะตำราอ่านไม่เข้าใจความรู้อยู่ในตำราแต่ถ้าอ่านตำราเข้าใจความรู้อยู่ที่เราปฏิบัติธรรมถ้าไม่เข้าถึงธรรมได้แค่การปฏิบัติให้เกิดเป็นอานิสงส์ในกุศลธรรมแต่ไม่เกิดมรรคผลแห่งธรรมในอานิสงส์ของจิตชีวิตจึงต่างกันด้วยภพภูมิชาติฉันจากนี้ไปเกิดถึงตายอาตมาต้องหลงอะไรเนาะอาตมารู้แล้วรวยหรือถ้าอาตมาอยากรวยไม่เดินแจกเงินให้ชาวบ้านธรรมสัญจรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอาตมาเก็บรู้ว่าเงินมันมีสิ่งสมมุติมีค่าที่สุดอยากได้อะไรใช้เงินอยากใช้ใครก็ใช้เงินมันเอื้อต่อความสะดวกทั้งหมดแต่ไม่ใช่จิตดวงนี้ถ้าก่อนนั้นอาจจะใช่แต่ตอนนี้ไม่จิตมาข้ามราบสักการะไม่สนทำไมไม่สนเพราะถ้าอาตมาสร้างบุญกุศลได้ประโยชน์ยิ่งกว่าอยู่กับอาตมาไงอาตมาจึงสนในการทำประโยชน์มากกว่าทำให้กับตัวเองที่ยึดติดอยู่กับชีวิตที่ไม่เที่ยงแล้วคุณค่าเราก็ลดลงด้วยนะลดลงไปเรื่อยๆถนนชีวิตมันแคบลงแคบลงแคบลงแคบจนถึงว่าเหลือคำว่าเห็นแก่ตัวในที่สุดคุณเหลือเพียงคำว่าเห็นแก่ตัว3 คำตอนนี้ตมาเห็นตัวแก่เป็นไงโยมโยมเหลือ3 คำไหมเห็นแก่ตัวตมาก็เลยกำหนดใหม่เห็นตัวแก่แล้วยังไงเสียสละหรือลดละเลิกนี่ไงจึงบอกจากนี้ไปเกิดถึงตายไม่หลงแล้วก็ไม่เมาชีวิตไอ้เรื่องสิ่งเสพติดไม่ต้องพูดถึงวัดพระพุทธแสงธรรมบุรีก็อยู่กันไม่ได้ใครสูบบุรีไปเถอะธรรมะที่ละเอียดกว่านี้ท่านละไม่ได้หรอกขนาดสิ่งนี้มีโทษท่านยังเสพเห็นอยู่แล้วท่านจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องเอาอะไรมาอ้างท่านละก่อนแล้วค่อยมาคุยกันท่านเลิกก่อนแล้วค่อยมาพูดไม่ลดไม่ละไม่เลิกแล้วจะเริ่มตรงไหนธรรมะถูกไหมมันเริ่มจากกายวาจาจิตนั่นคือชีวิตไงเมื่อเดินมาถึงจุดนี้แล้วคุณลดอะไรคุณละอะไรคุณเลิกอะไรลดเลิกละมานะอัตตาตัวตนถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติ
เพราะอะไรกิเลสมันไม่รู้สึกรู้สาเลยมันเฉยๆอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้กระเทาะเลยไม่ได้กระเทาะตอนนี้กระเทาะไหมกระเทาะที่สะดุ้งโอ้โหสุดยอดกระเทาะที่สะดุ้งแป๊บแป๊บอันนี้อะไรซื่อๆอยู่คุณค่ะเฉยๆอีกแล้วไม่รู้สึกรู้สาและปฏิบัติธรรมะเอาข้อไหนกิเลสมันเหมือนกับมันไม่รู้สึกสะเทือนอะไรเลยนี่ตกลงว่าเราใช้ใจไหมคนที่จะบรรลุธรรมะต้องใช้ใจแล้วก็ใช้ใจแล้วก็ใช้ใจเท่านั้นแหละจิตมโนวิญญาณหรือหัตถ์ไทยหรือใจมันก็คือคำนั่นแหละแล้วแต่เราจะใช้ให้ถูกศัพท์ภาษาเหมาะกับการเวลาแต่ทั้งหมดก็คือจิตเรายอมไหมจิตนี้เมื่อเราไม่หลงคำว่าแก่ในกายไม่หลงคำว่าเจ็บในกายไม่หลงในธาตุสี่ในกายก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือจิตเท่านั้นเองเรื่องไม่เยอะแล้วทีนี้ปฏิบัติตาต่อตาเลยนั่งจ้องกำหนดรู้เพ่งดูจิตสนุกทีนี้มันเหมือนกับเราเอาได้ใส่รูเข็มได้แล้วไปไหนไปเข็มกับได้ไม่แยกแยกกันเอาที่ไปไหนรู้กันนี่แหละที่บอกกำหนดรู้ปัจจุบันธรรมแต่มาจึงบอกแต่มาใช้ชีวิตแค่วันเดียวไม่พูดเล่นและหายใจอยู่แค่ขณะปัจจุบันเท่านั้นใครว่าแต่มาหายใจในอดีตไม่อดีตแต่มาตายไปแล้วเหลือแค่ความว่าความทรงจำแต่มาขมวดอดีตทั้งหมดเหลือไว้เพียงความทรงจำมิเหลือไว้ซึ่งความเจ็บปวดไม่มีแต่มาไม่เจ็บปวดกับอดีตนี่พูดตรงเลยไม่เจ็บกับอดีตเพราะแต่มาใช้ชีวิตแค่วันเดียวตอนนี้ชีวิตแต่มาใช้ไปแล้วแต่มาจะไปเจ็บปวดกับมันทำไมอีกแล้วสติเราจะไปตัดกระแสยังไงในเมื่อเรายังยึดว่ามันยังเป็นท่อนเดียวอันเดียวยาวโยมเคยเห็นเขาทำแป้งปาต้องโกมาเช้าๆเขาทำแป้งมาดึงยึดปุ๊บสักคู่หนึ่งสับเอาทำไมอ่ะถ้าไม่นั้นใส่กระทะไม่ได้มันยาวเกินไงสับเป็นชิ้นแยกเป็นชิ้นใส่กระทะเหมือนกันเมื่อวานหรือโยมว่าวันนี้เมื่อวานอาสาหะวันนี้วันภาวนาเข้าพรรษาแล้วคนเมื่อวานมาที่นี่ก็เยอะแยะเมื่อเช้าก็เยอะแยะตอนนี้ก็ยังเยอะแต่ไม่แยะไม่รู้พูดอะไรท่านเจ้าคุณมีเยอะแต่ไม่แยะเอ้าคือมันลดลงไปบ้างถูกตัดกลับไปแล้วครับนั่นคือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วแล้วจะยึดไหมล่ะเปล่าอาตมามองอะไรรู้ไหมถ้ามามองคำว่าประโยชน์เราได้หรือยังในสิ่งนั้นในการนั้นในเวลานั้นในเรื่องนั้นๆเ
นี่ไงปัญญาอยู่คำว่าชีวิตได้ประโยชน์จนถึงคำว่าประโยชน์สูงสุดเจอไหมอดีตคือความทรงจำระลึกไปโอ้ยมีแต่ความสุขมองอนาคตโอ้ยมีแต่ความหวังไม่ใช่เพ้อฝันอย่างเดียวคนเราต้องมีความหวังแม้ความหวังเพ้อฝันบ้างไม่เป็นไรไม่มีความหวังความพยายามก็ไม่มีไม่มองอนาคตปัจจุบันมันก็ไม่แอคทีฟใช่ไหมเออมันไม่มีตัวเดินแต่มาบอกว่าชีวิตเราขับเคลื่อนอยู่สามอย่างโยมจำไว้แล้วก็มีอย่างที่สี่แถมให้หนึ่งกำลังกายถ้าเราไม่มีกำลังกายจะยุกจะลุกไม่ไหวจะเดินไม่ไหวเราสูญเสียแล้วความมั่นใจไปอย่างนี่คืออำนาจของมนุษย์นะใครสูญเสียแล้วบ้างกำลังกายสองกำลังสติปัญญาถ้าเรามีกำลังสติปัญญาเราสามารถขับเคลื่อนชีวิตเราไปได้แบบมีอนาคตเลยแล้วก็สามพลังจิตเมื่อเราพบอะไรขึ้นทุกอย่างท้อได้แต่ไม่ถอยผิดหวังได้แต่ไม่สิ้นหวังนี่คือพลังจิตเราต้องมีคำหนึ่งคำไว้ปัญหามีได้แต่รู้จักฟันฝ่าอุปสรรคเกิดได้แต่รู้จักคำว่าการฝ่าฟันนี่คือพลังของชีวิตสามอย่างนี้ใครอยู่ครบคนนั้นมีอำนาจเต็มพลังกายขับเคลื่อนพลังสติปัญญาขับเคลื่อนพลังจิตเราพร้อมที่จะเผชิญนี่สามอย่างแล้วเห็นชัดนะเติมให้อีกคำหนึ่งพลังทรัพย์เป็นจารบีอย่างดีหล่อลื่นไปหมดนี่ไงแต่ถ้ามีพลังสติปัญญาแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องพลังทรัพย์ยังไงยังไงเขาก็มีอยู่ดีมากน้อยเท่าไหร่เขาก็มีฉะนั้นสามพลังนี้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่สมบูรณ์เหมือนคนไม่มีกำลังกายจะเดินไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วสังขารมันอันนี้เห็นไหมเราคิดได้เหมือนคนที่หมดทางกายภาพแล้วต้องอาศัยคนอื่นช่วยแล้วมันขาดกำลังสติปัญญาถ้าไม่มีโอ้โหชีวิตอับจนอับจนหรือมีแต่ผิดและมีแต่คำว่าพลาดสุดท้ายก็คือพังนี่ไงและสุดท้ายจิตถ้าไม่มีกำลังคนนี้บ้าได้บ้าได้ควบคุมตัวเองไม่ได้หรือรับอะไรขึ้นมามันสะเทือนไปหมดชีวิตถูกความทุกข์ทำให้เป็นบ้าก็มีตมาบอกว่าความทุกข์ทำลายตมาไม่ได้ถ้าเราเจริญสติอบรมจิตเป็นมีแต่ความลำบากทำให้เราต้องอดทนและความยากจนทำให้เราข้นแค้นแต่เรามีพลังจิตอยู่ยังไงยังไงชีวิตไม่มีคำว่าสิ้นหวัง
ผิดหวังไม่ใช่สิ้นหวังล้มเหลวไม่ใช่หมดหวังขุดลุกขึ้นมาสิตมาล้มต้องลุกถ้าไม่ลุกเขาเหยียบอาตมาโทษเขาไม่ได้กติกาโลกใบนี้เขาเป็นแบบนี้นะที่เขาดูถูกคุณเพราะคุณไม่พัฒนาตัวเองคุณลองมีดีสิใครจะดูถูกคุณคุณจะไปกลัวอะไรจะมาบอกคำพูดคนอื่นไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับจิตอาตมาดำริตัวเองชัดเจนครับนี่ไงพอเราเข้าใจแล้วจากนี้ไปเกิดถึงตายใช้ว่าพวกเราจะหลงอะไรกันเนาะมานั่งเมากันดีไหมกินเหล้ากินเบียร์เสพยานี่แหละมนุษย์ตูสารรูปพอติดเข้าไปแล้วเป็นไงมันสารภาพเลยชีวิตมันถูกทำลายตั้งแต่พลังกายเดินโซเซพลังไสยปัญญาถูกทำลายจิตมันก็ตั้งผิดแล้วมันก็ไปอีกแบบเข้าสู่ยุคเสื่อมของชีวิตไม่ตมาจึงบอกตมาไม่หลงเกิดถึงตายและไม่เมาชีวิตเมามีสองแบบเมากายกับเมาใจเมากายทำลายสติปัญญาเมาใจคือทำลายภายในจิตหลงกับมันจะมาเมาภพชาติเพื่ออะไรในเมื่อมันยังมีคำว่านรกใครว่านรกเป็นมิตรกับคนชั่วคนเลวเปล่านั่นคือที่ลงโทษของคนชั่วทั้งหลายของผู้ทุกศีลของคนบาปทั้งปวงอย่าเข้าใจว่านรกคือที่อยู่ของคนบาปไม่ใช่ที่ถูกทรมานทรกรรมไม่มีใครญาติดีด้วยนะแต่สวรรค์ต่างหากเป็นมิตรกับผู้มีบุญไม่มีใครขาดทุนทำบุญใครบอกขาดทุนโง่มนุษย์ที่ไม่เข้าใจหลักทำบุญเสร็จอยากได้บุญที่ให้บุญมาช่วยตัวเองแต่มาบอกบุญแยกเป็นสองจำเพศจำพวกสองประเภทประเภทหนึ่งบุญทำแล้วส่งให้ชาติปัจจุบันคุณได้อานิสงส์แต่บุญนี้หมดแล้วนะแต่บุญอีกหนึ่งที่เขาเตรียมไว้ให้กับภูมิภพของคุณเมื่อหลังจากคุณสิ้นลมหายใจคำว่าทิพยสมบัติคุณจะได้สิ่งนี้แล้วอยู่ยาวเลยโลกมนุษย์แป๊บเดียวเองเขาจึงส่วนใหญ่เขากักไว้ให้กับในคำว่าทิพยสมบัติเพราะโลกมนุษย์มีเวลาเหลือน้อยบุญตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้เราไปเสวยทิพยสมบัติโยมไม่รู้เองอาตมาจึงไม่ขอบุญในโลกมนุษย์เลยและไม่กินบุญเก่าไม่กินเด็ดขาดบุญเก่าถ้าตมามัวกินบุญเก่าวันนี้ตมายังอดอยากยังลำบากยังข้นแค้นยังแล้นแค้นและขัดสนทางสติปัญญาด้วยเพราะความตระหนี่มันจะทำให้เราแฟบหรือจิตที่ไม่เป็นผู้ให้ทำให้เราเหลือคำว่าตัวกูของกูเท่านั้นมันไม่ได้อะไรเลยตมาบอกไงว่าจากนี้ไปตมาต้องขอบคุณพ่อแม่ตมาสาธุยกมือขอบคุณพ่อแม่ที่เกิดลูกมาถึงพ่อแม่ไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติอะไรมากมายแต่สิ่งที่ให้เราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้ก็สุดยอดนี่คือสิ่งที่ตมาเทิดทูนที่สุด
จริงๆแม่ไม่ได้เลี้ยงตมาด้วย11เดือนแม่ตายแต่ว่าแม่อยู่ในใจไปไหนก็มีแม่ไปด้วยกับสนิทกับแม่มากกว่าพ่อด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องอธิบายไม่ถูกตการนี้ตมาอธิบายไม่เป็นแต่ที่รู้ว่าตมาสนิทกับแม่มากกว่าแปลกไหมทั้งที่พ่ออยู่กับเราเป็นสิบกว่าปีแต่กับสนิทกับแม่มากกว่าจนถึงวันนี้แต่บุญให้เท่ากันทุกครั้งให้เหมือนกันแต่ความแนบแน่นความรู้สึกของจิตเนี่ยเหมือนเราอบอุ่นกว่าเราได้พลังความรักมากกว่ามันไม่ใช่การอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแต่นี่เป็นเรื่องของเฉพาะโดยอาตมานะแต่ให้เท่ากันให้เท่ากันให้พร้อมกันทุกครั้งเมื่อพูดถึงพ่อต้องมีแม่พูดถึงแม่ต้องมีพ่อพ่อไม่มีพ่อแม่อาตมาเกิดมาไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมาคู่กันอย่างนั้นจะเป็นตะเกียบไม่ได้โยมเป็นได้แค่ไอตัวเสียบอย่างเดียวนี่เป็นตะเกียบก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่และที่จะไม่กล่าวไม่ได้ขอบคุณสุขภาพร่างกายโยมจำคำนี้ไว้เป็นกำไรชีวิตโยมวันนี้ขอบคุณสุขภาพร่างกายที่ให้ข้าพุทธเจ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณหัวใจขอบคุณตับขอบคุณปอดขอบคุณอวัยวะทุกส่วนตับไตไส้น้อยใหญ่หัวใจน้อยใหญ่สมองเลือดโยมเชื่อมั้ยขนาดต้นไม้ก็บอกพูดดีๆวิทยาศาสตร์รองรับว่าต้นไม้งอกงามเบิกบานดอกผลิผลหวานขึ้นและอาตมาเคยพิสูจน์จุดต้นหนึ่งถ้าใครเคยฟังก็คือเรื่องเดิมถ้าพูดจริงคือเรื่องเดิมต้นมะปรางที่วัดบ้านสะพานโดมจังหวัดอุบลราชธานีเขาเพิ่งออกลูกปีแรกโอ้โหสีออกสวยแดงลูกพอเก็บมากินพอเข้าปากกัดครุบน้ำลายย้อยออกมาเลยโยมโอ้โหเปรี้ยวล้วนๆเลยนะไม่พูดแล้วยังน้ำลายจะย้อยออกมาครับไม่กล้าลูกที่สองเลยรู้ไหมตมาทำยังไงปรุงแต่งจิตโอ้ยมาปรางเอ้ยทำไมรสชาติมันจะหวานหวานจนลืมตาไม่ได้นะอร่อยจริงๆหวานปีหน้าให้หวานกว่านี้อีกนะหวานหวานโยมเชื่อไหมพูดเหมือนโกหกปีหน้ามะปรางต้นนี้หวานจริงๆหวานจนต้องเอาลวดปักจับมาพันต้นน่ะเด็กมันจะขึ้นมากินอย่าครูบากินก่อนพวกเจ้าเอาลวดน้ำปักจับเนี่ยก็คือลวดน้ำเนี่ยมามัดนี่พูดจริงนะหวานนะโอ้หวานแล้วมีเปรี้ยวหน่อยๆป้าอย่างมันแสบแท้เนี่ยพอปากดีแท้ๆได้กินของดีโยมลองปากเสียดูได้กินแต่ของเสียแต่มาพูดเล่นหรือพูดจริงโยมว่าโยมลองไปชมร้านไหนโอ้ยอร่อยเดี๋ยวมาจานพูนมาเลยแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนผูกมิตรกันแล้วนะเราจะบอกว่าเป็นศาสตร์ห่วยแล้วได้เนี่ยนี่ไงมันเข้าท่านะเราพูดดีๆคำดีๆจิตดีๆชีวิตเราก็ไปดีนะไปดีจากนี้ไปจะมาจึงรู้แล้วว่าชีวิตเราที่เหลือจากนี้ไปจะไม่กินบุญเก่า
โยมทำบุญมาจะมาทึบทำต่อและไม่รู้สึกมีความตระหนี่แม้แต่ติดเดียวทำไปบุญเก่าส่งบุญใหม่เติมบุญเก่าเสริมบุญใหม่เพิ่มมันไม่มีหมดหรอกจากนี้ไปแต่มันต้องมีเพดานด้วยนะมันโยมเล่นว่าวโยมจำไว้นะคนทำบุญก็เหมือนเล่นว่าวจุดหนึ่งก็เรียกถึงติดลมบนเมื่อไหร่ปั๊บว่าวจะไม่ตกลงมาแต่ถ้ายังไม่ถึงลมบนนะโยมวิ่งกันเหนื่อยเลยละก็เรียกชักว่าวจนลิ้นห้อยเลยละพอหันไปดูลงอีกแล้วแต่ถ้าติดลมบนได้เมื่อไหร่นะโอ้โหโยมไม่ต้องกลัวจากนี้ไปจะมาเขาไม่ให้พูดอยู่สองคำคำว่าไม่มีพูดมันถูกตกปากเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราแผ่บุญทุกวันเทพเทวดาที่ปกปักรักษาที่เคยร่วมกันมาเขามาโมทนากับเราทุกวันและถ้าบอกไม่มีเนี่ยเขาจะมีหน้าล่ะเขาก็อายเป็นนะเขาก็มีบุญของเขาและบอกนี่คนที่เราร่วมบุญกับเรามาและนั่งบอกไม่มีไปนั่งเก้าอี้สุดท้ายหนูไม่จะมานั่งไหนกันโน่โน่โน่เจ้าคุณสุธนมานี่มานี่มานี่นี่มานั่งเนี่ยบุญเนี่ยบุญพาไม่นั่งก็ถูกแล้วเพราะเวลาทำก็ทำเยอะก็ถูกแล้วถูกบุญไงมาภิกขเวปุญญานังพายิทธะสุขังเสตังอธิวัจจนังพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวต่อคำว่าบุญบุญนี้เลยเพราะคำว่าบุญบุญนี้ชื่อว่าความสุขใครยังมีความสุขต้องเป็นคนมีบุญบางคนมีบุญมีความสุขแต่ไม่มีทรัพย์บางคนมีทรัพย์แต่ไม่มีบุญไม่มีความสุขเอาทำไมสลับขั้วกันนะฟังให้จบไม่ต้องมากโยมดูแค่สุนัขก็พอสุนัขบางตัวโยมกินดีกว่าคนงานอาตมาอีกอาบน้ำสระผมก็ต้องมียี่ห้อด้วยนะมีทาครีมผมนุ่มเจ้าของหอมกอดอยู่กินไอติมอามคนละคำกันเลียปากกันเองนั่งนั่งเบนนอนนอนห้องแอร์แต่งตัวมีไส้ทองด้วยนี่มันสุนัขจริงหรือจริงเขาเกื้อกูลกันมาเขาสร้างทานดีกันมาอานิสงส์ทานจึงส่งให้แล้วทำไมเป็นสุนัขเขาทุศีลเห็นไหมทานก็ส่วนทานนะแยกให้ชัดกินอย่างดีเลยสามชั้นชอบไหมหรือเอาเนื้อแดงล้วนๆอาหารเดี๋ยวเบื่อจะเปลี่ยนให้อีกโอ้โหนี่ไงเขาสร้างทานมาดีแต่ทุศีลคือศีลไม่ดีได้ความวิบัติเป็นสัตว์แต่ได้ทานบารมีแค่นั้นกรรมซื่อสัตย์ยมอย่าล้อเล่นนะพวกเรานี้พูดโกหกได้แต่กรรมดีกรรมชั่วไม่โกหกใครเหมือนคนมีบุญรัศมีราศีติดอยู่กับคนนั้นจะมาเดินธรรมสัญจรจะมาเห็นมันมีอยู่เอ๊ะคนนี้มีบุญติดตัวอยู่บางคนกำลังใช้ด้วยกรรมวิบากกีดกั้นอยู่คนมีบุญกำลังตกทุกข์ได้ยากมีบางคนไม่มีบุญเลยแต่มาเหมือนกับไม่อยากคุยด้วยแล้วแถมทุศีลอีกแต่มาเดินหนีเลยนะแต่มาไม่ได้มองอะไรแต่มามองที่ดวงจิตเท่านั้นแล้วไม่โกหกพอสอบถามไปสอบถามมาส่วนใหญ่ทำบุญบวชพระบวชอะไรทั้งนั้นเลยหรือเข้าวัดรักษาศีล
หรือตักบาตรฟังธรรมส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยนี่ไงหรือความกตัญญูนี่ก็เป็นหลักสำคัญของมนุษย์ใครบอกเป็นคนดีทำกตัญญูแล้วอย่างถ้ายังไม่กตัญญูคุณดีไม่จริงคุณมีกินพ่อแม่คุณอดคุณมีเสื้อผ้าใส่สวยๆงามๆพ่อแม่คุณใส่เสื้อผ้าปะขาดคุณอะไรเป็นคนดีตรงไหนพ่อแม่คุณนอนหนาวแต่คุณมีผ้าห่มอันอบอุ่นคุณซื้อของให้ลูกคุณเยอะแยะแต่คนเลี้ยงคุณมาคุณทอดทิ้งเขานี่คือคนดีตมาไม่ให้แต้มเลยคนแบบนี้ต่อให้ใส่เสื้อผ้าสวยตมาบอกคุณมันไร้ค่าเพราะราคามนุษย์คุณเป็นศูนย์แต่ทรัพย์สินคุณอาจจะมีเยอะนั่นมันราคาคนแต่ราคามนุษย์คุณไม่มีลองตายดูสิหรือลองพบต่อไปว่าจะมีบุญส่งคนนี้ไหมคุณจะอนาถาแล้งแค้นไม่มีคนดูแลตมาไม่ล้อเล่นตมาเจอมาเจอะลูก6คน8คนไม่มีใครเลี้ยงมีคนตมาถามโยมได้สะท้อนแรงกรรมให้ตมาฟังหน่อยโยมดูแลพ่อแม่ยังไงเราไปเรามาก็ฉันก็แม่ฉันตกเตียงตายเออเห็นไหมล่ะใครดูคลิปที่ไลฟ์สดของธรรมสัญจรตามบอกโยมสะท้อนกรรมจะมาดูหน่อยโยมดูพ่อแม่ยังไงเขาก็เล่าไปฉันก็ดูแลท่านอยู่แต่ฉันก็ไม่ได้ดูแลมากก็มาตกเตียงแล้วก็เสียชีวิตคนนี้พึ่งลูกไม่ได้มีแต่ลูกขี้เมาแล้วก็หญิงเป็นคนบ้าคนลูกขี้เมาคนอีกคนหนึ่งพอมีอาชีพก็อยู่คนละที่มีลูกขี้เมากับลูกเป็นบ้าให้ใบละพันถามใบอะไรใบละ500เอาเถอะเอากลับเอากลับให้ใบละ100แทนเออใบละพันบอกใบละ500ก็เลิกคุยกันแล้วไม่เอาละไม่เอาแล้วแล้วนั่งอยู่ตรงไหนก็อยู่ในลักษณะเดิมน่าไปนั่งสมาธิคนแบบนี้เสียดายพบมันการปัดกันไปอันนี้ทานดีแม้เป็นสุนัข ก็มีคนเลี้ยงดูดีแต่ศีลไม่ดีกลายเป็นสัตว์คนล่ะทีนี้บางคนมีความสุขแต่ไม่รวยรักษาศีลแต่ทานตระหนี่อยู่เขาก็อยู่เย็นเป็นสุขนะแต่อัตคัดขัดสนฝืดเคืองแต่เขาก็อยู่แบบพอเพียงของเขาเงินทองไม่คล่องมือจะซื้ออะไรก็ยากจะใช้อะไรก็ลำบากแต่ก็มีความสุขที่เขาพอใจอยู่อันนี้อำนาจศีลแต่อำนาจทานพร่องบางคนดูร่ำรวยตึกใหญ่โตโก้หรูราขับรถเก๋งคันโก้ตั้งซีว่านะแต่ทะเลาะกันในบ้านลูกไม่เป็นลูกทะเลาะกับเรื่องสมบัติทรัพย์สินวุ่นวายใจไปหมดหรือมีโรคเบียดเบียนหรือมีแต่คดีความเงินทองมีอยู่แต่ใจอ่ะเคยสงบสุขไหมไม่นี่เรียกว่าทานบารมีเขามีแต่ศีลเขาไม่ดีศีลด่างศีลพร้อยศีลทะลุถึงไม่ขาดถ้าขาดนี้อาจจะต้องอีกภูมิหนึ่งมันก็มีวิบากหนักเบาตามแรงกรรมถ้าเรายิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจแต่มาตอนนี้ถึงบอกเข้าใจแล้วมีนาพุทธเจ้าบอกอยากรวยให้ทานอยากงามรักษาศีลอยากมีปัญญาให้เจริญจิตตภาวนานี่ชัดเจนถ้าแต่มาไม่อบรมจิตตภาวนาใช่ไหมแต่มากำลังเมาชีวิตอยู่
เมาชื่อเมาเสียงเมาเกียรติเมายศเมาอำนาจแล้วก็จะไม่ได้อยู่ในเพศของสมณะเพราะเราต้องการอยู่เหนือคนในโลกใบนี้เราต้องการอยู่สุขสบายในโลกใบนี้เหตุผลเดียวเท่านั้นคุณต้องรวยคุณต้องมีอำนาจคุณต้องมีชื่อเสียงคุณต้องมียศนี่คือสิ่งล่อนี่คือข่ายดักและทุกคนก็เดินไปสู่จุดนี้ทั้งนั้นเลยหรืออีกกิเลสหนึ่งด้วยรูปรสกลิ่นเสียงเมาชีวิตไปกับกรรมคุณบ้างไปกับแสงสีเสียงบ้างนี่คือข่ายดักโอคะจมสัตว์ไว้กามโอคะติดอยู่ในกามภวะโอคะและสุดท้ายถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเราจะทุกข์แบบไหนรู้ไหมทุกข์แบบเราต้องพัดพรากสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตถึงวันหนึ่งจะถูกพรากคนรักจากตายหรือจากเป็นทุกทั้งนั้นทรัพย์สินที่มีเราจะมอบให้ใครดีอายุเราขนาดนี้แล้วใครหนอจะมารับช่วงจากเราไอคนนี้ก็ไม่เก่งไอคนนี้ก็ไม่ดีไอคนนี้ก็เชื่อไม่ได้คนนี้ก็ไม่มีปัญญาทุกนะโยมรู้ไหมคนที่เกิดในตระกูลหนึ่งตระกูลของเศรษฐีคฤหาสน์บ้านหลังใหญ่ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ล้านล้านล้านเป็นสิบล้านที่เขาต้องดูแลบริวารเขาดูแลทุกอย่างคนรถคนจัดสวนทุกอย่างห้องไม่รู้มีเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ล้านล้านพอเกิดลูกมาเขาคาดคั้นว่าลูกของเขาต้องเก่งลูกของเขาจะต้องดำเนินธุรกิจต่อลูกของเขาจะต้องเจริญก้าวหน้าเขาเริ่มสเปคหรือเริ่มกำหนดลูกของเขาเลยว่าจะต้องเป็นอย่างนี้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 คาดหวังหมด IQ ต้องสูงเรียนต้องเก่งจะต้องเข้ามหาลัยตรงนี้จะต้องรับธุรกิจอย่างนี้คุณจะต้องทำตัวงี้ก็ต้องมีมารยาทแบบนี้คุณจะต้องมีเวลาขนาดนี้ทุกอย่างฟิกหมดเลยกลายเป็นเกิดมาไม่มีความสุขเลยอ่ะบ้านหลังใหญ่จริงรถคันโก้จริงมีเงินทองเยอะแยะจริงแต่ชีวิตล่ะไม่เป็นตัวของตัวเองพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าไม่คาดหวังลูกแล้วใครจะสืบต่อมันเป็นความทุกข์ของคนมีนะไอ้ที่ไม่มีก็ทุกข์แบบไม่มีนะโยมต้องแยกให้ชัดนะทุกแบบคนมีทุกแบบคนไม่มีเขาก็มีทุกของเขาเราอย่าไปสรุปเองว่านี่เป็นรั้วสแตนเลสอย่างดีโอ้โหทุกอย่างแต่ว่าใส่กางเกงตัวละล้านกระเป๋าละสิบล้านก็เถอะแหวนวงละร้อยล้านก็เถอะทุกก็คือทุกนั่นแหละแล้วเด็กคนนี้มีชั่วโมงมีตารางตลอดเลยกลายเป็นอยู่ในกรอบจนเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นแบบนี้ชีวิตแล้วแต่มาเจอคนหนึ่งเรื่องจริงผ่านมาน่าจะร่วม30ปีเกือบ20กว่าปีเจอตมาที่แถววัดแห่งนั้นกันแถวสนามหลวงเดินใส่ขาสั้นสะพายกล้องมีถุงเป้เดินเข้ามาหาตมาเขาบอกว่าไงมั้ยต้องการเงินเท่าไหร่เฮ้ยจู่ๆถามต้องการเงินเท่าไหร่ทำให้เขาสงบได้ไหมฮะอยู่ๆทำให้เขาสงบได้ไหมต้องการเงินเท่าไหร่
ไอ้นี่มันมาจากไหนเนี่ยพอดีเป็นคนชาวเยอรมันที่ไหนได้โอ้โหพ่อเขาเป็นมหาเศรษฐีมีบริษัทใหญ่โตไม่รู้กี่แห่งในเยอรมันพ่อเขาคาดหวังลูกคนนี้ให้เป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นแต่ลูกเขาไม่ต้องการจะเป็นแบบนั้นเขาต้องการเป็นแบบที่เขาอยากจะเป็นเขาไม่ต้องการวัตถุบริโภคเขาเบื่อเขาเบื่อชีวิตที่ไม่เป็นตัวของเขาอ่ะชีวิตเขาเหมือนต้องเป็นตัวแบบที่พ่อเขาบอกคุณจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะคุณคือลูกของฉันโอ้โหทุกข์ไหมต่อมาก็บอกว่าเอองั้นอยู่ไม่ต้องเสียเงินเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะฝึกสมาธิสอนวิธีเขารู้สึกผ่านไปได้ไม่กี่ชั่วโมงเขาลืมตาเขาบอกก็บอกเขาเข้าใจแล้วความสงบเขาเริ่มรู้จักแล้วอ๋อมันเกิดที่จิตที่เขาต้องวางเองไม่ใช่คนอื่นไปออกมาให้ในเมื่อคุณสร้างมันขึ้นมาสับประหลาดตัวนี้คุณต้องหยุดมันเองถูกไหมเราเป็นคนสร้างความโกรธขึ้นมาแล้วใครจะดับล่ะเราต้องดับมันเราสร้างกิเลสราคะขึ้นมาคุณต้องดับราคะของตัวคุณใครไปดับให้ไม่ได้เหมือนกันแค่คำว่าความสงบคุณทำให้ใจคุณวุ่นวายเพราะคุณไม่วางมันคุณไม่วางมันสุดท้ายเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปบอกจำไว้ความสงบเป็นสมถะความว่างเป็นวิปัสสนาเพิ่งพูดไปเมื่อกี้มีโยมเข้ามามีปัญหามาก็ละแก้ให้เขาไปบอกความสงบคือสมถะแต่เมื่อพูดถึงวิปัสสนาคือคำว่าคุณอย่าเติมอะไรเข้าไปว่างจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณเติมตัวคุณไปคุณจะไม่เป็นวิปัสสนาเพราะทั้งหมดคือความมั่นหมายแล้วคุณจะรู้แจ้งจิตได้ยังไงเนี่ยเมื่อคุณไม่ละไม่วางจิตคุณจะไม่ว่างวิปัสสนาไม่ใช่ความรู้แต่เป็นคำว่าว่างจากตัวตนคุณว่างได้ไหมถ้าคุณว่างได้คุณก็เป็นวิปัสสนานี่ไงจิตเราน้อมมาถึงจุดหนึ่งแล้วใช่เลยเอานะสมควรเวลา